สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนําแอปที่จะช่วยเพื่อนๆน,นะครับรู้ความถี่ในการใช้งานแอปนะครับเราสามารถเช็คได้ว่าแอปตัวไหนนะครับที่ลงอยู่ในเครื่องของเรานะครับถูกใช้งานไปเป็นจํานวนเวลาเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะใช้เพื่อเอามาแจ้งเตือนตัวเราเองว่าเออใช้โทรศัพท์หรือใช้บางแอปมากเกินไปหรือเปล่านะครับเกิดเอาเวลาไปทำอื่นหรือบางคนอาจจะเอามาใช้พิจารณาว่าเออบางแอปเนี่ย เราแทบไม่มีการใช้งานเลยนะครับแต่เราลงไว้ในเครื่องทําไมนะครับบางทีนะครับมันก็อาจจะเป็นแอปที่เป็นสปายที่อยู่ในเครื่องเราหรือถูกใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะครับก็แอปตัวนี้ก็ช่วยได้หลายอย่างและมันยังสามารถมีการจัดการตัวแอปแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างเราปลดล็อกหน้าจอทั้งหมดกี่ครั้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า แอปยึ a g e ษแม a g e t แทร็กยึดเศษนะครับสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องรูทอะไรนะครับก็นี่นะฮะเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะครับโอเคเปิดแอปขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้กัน,น่ะครอบ ตัวแอปเนี่ยจะต้องลงมาแล้วก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับอย่างนี้ผมก็ลงมาประมาณ6กวันแล้วนะครับลงมาครั้งแรกแต่วันที่19นะครับวันเสาร์แล้วก็เนี่ยวันนี้วันที่25แล้วนะครับวันศุกร์ก็เราสามารถแตะเข้าไปดูแต่ละอันได้นะครับจำนวนตัวเลขที่โชว์อยู่นี่ก็คือเป็นจํานวนเวลาที่เราใช้งานโทรศัพท์ในแต่ละวันนะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของผมก็จะใช้อยู่ประมาณ4-5ชั่วโมง4ชั่วโมงวันนี้ใช้ไป3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ สามารถแตะเข้าไปดูแต่ละอันได้สมมุติว่าอ่ะเข้ามาดูของวันนี้นะครับแต่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเนี่ยเราใช้แอป,ปมาเป็นจานวนเท่าไหร่นะครับไอเปอร์เซนต์ที่เพิ่มก็คือมันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมจากที่เราใช้งานนะครับอาจจะดูเข้าใจยากขปหน่อยอันนี้ถ้าจะดูให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรายการนะครับไล่มาตามไทม์ไลน์เลยเลยว่าแต่เวลาเนี่ยเราใช้มา ตอนเวลาเท่าไหร่ใช้แอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดีเทลเนี่ยก็ไว้ดูรายละเอียดโดยรวมนะครับก็อย่างวันที่25เนี่ยผมก็แอปที่ใช้เยอะสุดมันจะถูกเรียงจากบนลงล่างอยู่แล้วนะครับแอปที่ใช้น้อยจะอยู่ด้านล่างแอปที่ใช้มากสุดจะอยู่ด้านบนนะครับออย่างนี้ก็คือมากสุดก็จะเป็น Jurassic w o r l d a l าร e นะครับตอนนี้เกมใหม่นะครับก็เล่นเยอะหน่อยลเล่นมากกว่า a c e b o o k อีกนะครับนี่นะครับก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับ ตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยเราสามารถนอกจากดูเป็นเวลาแล้วเนราสามารถปรับทางด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกที่เป็นวิกฤตนะครับเป็นวิกฤตตรงนี้มันจะเป็นการดูแบบว่าเออทั้งทั้งอาทิตย์เนี่ยเราใช้เครื่องมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับนี่คือตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่หกเนี่ยผมใช้โทรศัพท์มาเป็นเวลาทั้งหมดหนึ่งวัน 39นาทีหรือ24ชั่วโมงส9นาทีนั่นคือเอาเวลาการใช้งานทุกวันนะครับทั้ง1สัปดาห์นะครับมันรวมกันนะฮะอันนี้ก็คือมันใช้น้อยเพราะว่ามันเพิ่งลงไปวันแรกนะมันเสาร์ที่แล้วโอเคตรงนี้นะครับในส่วนของรายการต่อไปที่ชื่อว่า c h e c k d e v i i e History ตรงนี้คืออะไรก็คือจำนวนครั้งที่เรายกโทรศัพท์นะครับ ออกมาเช็คมาปลดอันล็อกจอในแหละมันรู้ถึงขนาดนี้เลยนะครับเห็นของผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1 0อยครั้ง9ก้าหรือสี่ครั้งก็ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างถี่ในวันหนึ่งปกครับบ่อยมากเนี่ก็จะเห็นนฮะจะมีวิธีบอกนะครับว่าปลดอันล็อกกี่โมงนะครับจอล็อกไปตอนกี่โมงล็อกไปกี่นาทีนะครับแล้วกลับมาปลดใหม่นะครับก็เหมือนเอาไว้แทร็กตัวเองนะครับว่าเออเนี่ยวันหนึ่ง ใช้โทรศัพท์ปลดล็อกอะไรเยอะมากไปหรือเปล่านะครับอ่ะนด่ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันตัวนี้นะครับในส่วนของอ่าหน้าอื่นก็คล้ายๆกันนะครับลองกดมาดูเฉยๆนะครับอ่ะในหน้า Man a g e a p p ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของตัวแอปตัวนี้นะครับก็มีลูกเล่นทําให้เราสามารถมาลบแอป ตัวไหนที่เราคิดว่าเราใช้งานน้อยหรือว่าไม่ได้เคยใช้งานมันเลยนะคะแอปที่ไม่เคยใช้งานก็อย่างที่ผมบอกมันจะถูกเรียงอยู่ด้านล่างนนะคระับวิธีที่เราจะลบแอปก็ง่ายมากนะครับสไลด์ไปทางด้านขวามือนะครับแอปตัวไหนที่เราจะลบนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเขียนอนิจตโทหนึ่งแอปมาแล้วก็กดไปกดไปนะครับกดไปเสร็จแ,แล้วก็แตะอนิจอร์แอป แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ผมจกดยกเลิกไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเียเวลาตรงนี้ system App ก็มีการบอกนะครับว่าแอปที่แอประบบเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวแอประบบเนี่ยลบออกจากเครื่องไม่ได้นะครับแล้วก็แอปทั้งหมดในเครื่องมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับจำนวนแอปตรงนี้สังเกตนะครับจะมีบอกนะครับของผมก็ยังคง200กว่าแอปอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่า uninstalled ตรงนี้หมายความว่านในช่วงที่ตั้งแต่เราลงแอป ตัวนี้มาในโทรศัพท์นะครับลบโปรแกรมออกไปแล้วทั้งหมดกี่โปรแกรมผมลบไปทั้งหมด5โปรแกรมนะครับก็เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปที่ผมรีวิวไปแล้วแล้วผมก็ต้องลบออกจากเครื่องไปนะครับจำเป็นต้องลบเพราะว่าไม่งั้นผมก็ยังคงมี200กว่าแอปอยู่นะครับมันก็อยากมีแอปให้มันน้อยครับเพราะว่าเครื่องมันจะเต็มครับไม่มีพื้นที่เก็บวิดีโอก็ต้องทยอยลบตัวไหนที่ รีวิวออกไปแล้วบ้างนะครับเหลือไว้เฉพาะตัวที่ถูกใจจริงๆนะครับอาต่อไปนะครับในส่วนของ It's สต l อร์ฮิสตนะครับก็เนี่ยฮะเอามาไปการบอกว่าวันไหนนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการ It's all อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นรวมถึงแอปต่างๆที่มันมีการอัปเดตจาก p l a Play s t o r l ด้วยนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นบอกนะครับว่าอัปมาเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับรวมถึงลงแอปใหม่ด้วยนะครับรวมถือว่ารวมอยู่ใน มวลหมู่เดียวกันนะครับตรงนี้ก็สามารถ s o r หรือทําการจัดเรียงเป็นแบบตามชื่อแอปหรือว่าตามเวลาก็ได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับ mode use App ก็คือแอปที่ใช้บ่อยนะครับก็สามารถเ,าเรียกว่าเอามาทําการแจ้งเตือนได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกจัดเรียงได้ว่าจะเป็นเอาตามเวลาหรือว่าเอาตามจํานวนครั้งที่เปิดแอปขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็ แอปตัวไหนที่ไม่อยากให้มันเอาไปรวมด้วยนะครับก็สามารถกดแตะมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคือไม่ไม่อยากให้อแอปพวกนี้มานับในการแจ้งเตือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของไอคอน notification มันก็คือมันก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่อาจจะมองเห็นไม่ชัดนี่นะฮะโ,โยกมาให้ดูตัวนี้คืออะไร ก็จะมีตัวเลขบอกเห็นไหมครับ3.3 H เนี่ยก็คือวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมใช้โทรศัพท์มาแล้วทั้งหมด3.3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเราแตะค้างที่ตัวปุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ตัวแอปที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าแอปตัวไหนนะครับเราก็สามารถกดแตะเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับสามมติว่าผมจะเข้า Facebook ผมก็เลื่อนมาที่เ c e b o o k นะครับมันก็วิ่งมาที่ a c e b o o o นะครับแต่ไอปุ่มลอยตัวเนี้ย เวลาเราใช้แอปอยู่เนี่ยมันจะไม่โชว์เออมันก็ฉลาดขลควรเนาะมันโชว์เฉพาะตอนที่เราอยู่หน้าโฮมสกรีนแล้วนะครับมันก็ดีจะได้ไม่ไปบังวิดีโอเราดูวิดีโอหรือเราเล่นแอปอย่างอื่นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือปุ่มลอยตัวนี้นั่นเองกลับมาที่ตัวแอปเราใหม่นะครับซึ่งตรงน,นี้สามารถทําการปรับพวกจีมเติมต่างๆได้นะก็จะเอาเป็นสีอะไรนะครับธีมของปุ่มนะแบ็กกาลของปุ่มก็ปรับได้นะฮะจะเอาเป็นสีใสหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะโอเค ในส่วนของถึงไหนแล้วเอ่ยอ่า notification อีกอันหนึ่งนะครับก็มีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากเ,าเรียกว่าอะไรล่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับมากกว่าการมานั่งเล่นโทรศัพท์บางทจะมีงานเยอะแต่ว่าเออจะเอาฟังก์ชันนี้ไว้เตือนตัวเองนะครับ overuse reminder นะครับเอาไว้เตือนตัวเองว่าเอา้ยเนี่ยแบบฉันเล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปหรือเปล่านะครับก็สามารถมาปรับแจ้งเตือนตรงนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเนี่ยนะครับแอป เราให้เรามาดูในส่วนของแอปยุเซดนะครับแล้วก็รีมายแ p ปสามารถกำหนดไปเลยนะครับว่าออแอปตัวนี้นะถ้าเราเล่นเยอะเกินไปนะครับก็อาจจะให้มีการมาแจ้งเตือนสมมติว่าเนี่ยไซยาอาลินเนี่ยมันเป็นเกมใช่ปะ่ะเนี่ยอันเนี้ยนะ,ะอ่ะอันนี้ดีค่ามาตรฐานมันตั้งไว้เนี่ยถ้าสมมติเขาบอกว่าถ้าถ้าผมติ๊กไว้อย่างเงี้ยถ้าผมเล่นเกมเนี้ยเกิน5นาทีนะครับมันก็จะมา มีแจ้งเตือนมาแล้วครับนี่ฮะก็ตรงนี้เขาก็จะมีบอร์ดแล้วว่าเป็นอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่า5นาทีก็อาจจะน้อยไปเพราะนั้นก็อาจจะเลือกใช้เป็นบางแอปแทนนะครับที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็เอาไว้ลองดูนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกอะไรนะครับในส่วนของ เวลานะครับอ่าตรงนี้ปรับได้ตรงนี้ปรับได้ในส่วนของแอปยูเซ็นะครับอ่าแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า5นาทีแม่งน้อยเกินไปนะครับก็5้านาทีเปิดม้าแประเดียวก็อันนี้อันเนี้ยอาจจะบางคนอาจจะมาเซตไว้30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเซตได้มากสุดถึง4ชั่วโมงเลยนะครับก็มาเซตไว้อ่าเช่นผมเซตเป็น44นาทีนะครับอ่ากลับกมาที่แอปตัวนี้ใหม่นะครับนี่อ่ากลับมาที่เกมใหม่เห็นไหมครับตรงนี้ก็เพิ่มเป็น44นาทีแล้วนะครับก็ เอาไว้ไปประยุกต์ใช้กันนะครับใครที่แบบอยากใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็รู้ตัวเองว่าแบบเอออาจจะเล่นเกมนานไปนะครับก็ไปตั้งแจ้งเตือนตรงนี้ไว้นะครับตัวแอปมันก็จะมีการแจ้งเตือนถ้าเราใช้แอปตัวนี้นะครับเกินจํานวนเวลาที่กําหนดนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับในส่วนของ u s a g e er Time per day นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่แบบเป็นทั้งวันเลยนะครับนี้ก็เขาเซตไว้เท่าไหร่เนี่ย หนึ่งชั่วโมงถ้าเล่นโทราศัพท์เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะมีแจ้งเตือนเลยว่าก็เป็นเครื่องผมเนี่ยแม่งคงเตือนทุกวันนะเพราะว่าเล่นเกินประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วนะครับแต่แล้วก็นี่ฮะมันปรับมันปรับเวลาได้นะครับปรับเวลาได้นะครับปรับเวลาตั้งได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับอ่านี่ฮะบ,บางคนอาจจะตั้งไว้ที่สามชั่วโมงเนี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็ สามชั่วโมงถ้าเร่งเกินสามชั่วโมง,งก็จะแจ้งเตือนโอเคต่อไปในส่วนต่อไปก็คือแจ้งเตือนในส่วนของดีไว c h เช็ค e v i c e c เช็คคืออะไรปกติเโทรศัพท์เวลาเราไม่ใช้แล้วมันปิดใช่ปะ่ะเออการที่เราคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเราเอามาปลดล็อกหน้าจออันนั้นนะเรียกว่าดีไว e c เช็คคือจบโทรศัพท์มาแล้วมาอลนล็อกจอดูว่าเออมันมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยถือว่าเป็นการเช็คหนึ่งครั้งละเราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่า เออบางคนเอ้ยย้ำคิดย้ำทำหนวันวนึงปดโทรศัพท์ประมาณ2อ0สาครั้งก็แบบเออบางทีแบบมันเยอะไปหรือเปล่าเงี้ยก็สามารถตั้งได้นะครับอ่าจะตั้งไว้สัก150ครั้งอะไรแบบนี้เอ้ยสมมิว่าคนที่ปลดเกิน150ครั้งนี่ก็ค่อนข้างใช้โทรศัพท์ถี่นะเพราะว่าผมว่าวันหนึ่งผมก็ปลดโทรศัพท์เยอะ เหมือนกันนะยังแค่ประมาณร้อยต้นต้นเองนะครับร้อยหนึ่งร้อยสองครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะส่วนใหญ่จะประมาณเก้าสิบกว่าแล้วมากว่าแล้วครับตรงน,นี้ก็เอาไว้แจ้งเตือนนะครับเราจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นมากกว่ามาพวงปลดล็อกโทรศัพท์นอะรหรือบางคนวยแบบเอออยากใช้น้อยมากๆตั้งไม่ถึงร้อยนะครับอืมเอาไปก็การแจ้งเตือนแบบอื่นนะครับสามารถเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนได้ว่าจะเป็นเอาเป็นกล่องเป็นไอคอนนะครับ หรือเอาเป็น Pop ปอัปเมสเซนะครับก็คือไอ้แจ้งเตือนก็คือเนี่ยไอ้ปุ่มปุ่มนี้แหละคือโดยมาตรฐามเป็นปุ่มเ,เราสามารถเปลี่ยนไปแบบอื่นได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของอื่นๆก็โอเคไม่น่ามีอะไรแล้ว Addition s t t t i n g ก็เ,เ,เป็นการแจ้งเตือนว่าจะเอาแบบสั้นไหมหรืออะไรเงี้ยก็โอเคในในส่วนของ s e t t i n g ก็มีประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับมันถือว่าเป็นแอปที่ มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าในวันๆนหนึ่งเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับปลดล็อกโทรศัพท์ไปกี่ครั้งนะครับก็โอเคครับขอยรับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมเชวญกดไลค์กดแชร์นะครับอย่ลืมกดติดตามพร้องกดรูปกระดิ่งนะครับรับแจ้งเตือนเวาลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วกัใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ